สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของ15-31 ธันวาคม 2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวกันแล้วก็ลัคนากันกันก่อนโดยจะมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวอังคารแล้วก็ดาวเกศสุริยาตมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับทีเรามาดูอิทธิพลของชาวกันลัคนากันนะครับมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธเลข4ได้โคจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนสหัชชะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนาได้ตำแหน่งที่เป็นอุดมมาเกณฑ์ด้วยแสดงว่าดาวประจำตัวนั้นได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างดูดีมากๆเลยเพราะได้ตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์แล้วยังอยู่ในตำแหน่งที่โยกหน้าลัคนาถึงลัคนาโดยตรงก็จะทำให้ตัวคุณค่อนข้างมีการติดต่อมีการสื่อสารมีการพบปะกับสังคมนะครับมีเพื่อนพ้องมีการติดต่อมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยนะมันก็จะทำให้ชาวกันลัคนากันนั้นมีโอกาสแนวโน้มของการมีคอนเนคชั่นมีเรื่องของการที่อาจจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นมากหน้าหลายตาเดินได้เขาเรียกว่าเดินทางทั้งใกล้แล้วก็ทางไกลได้เลยนะครับสำหรับชาวกันแล้วก็ลัคนากันดังนั้นบอกไว้เลยว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของความอึดอัดความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างการที่เราติดต่อคนเยอะขึ้นมันก็อาจจะทำให้เรามีปัญหาบ้างในเรื่องของการคิดการทำการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดนะครับรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยสบอารมณ์ในบางครั้งเพราะอะไรรู้ไหมครับคนอื่นอาจจะทำอะไรแล้วช้าไม่ได้ดั่งใจนะครับเพราะเราอาจจะคิดไวทำไวนะครับเพราะว่าดาวสาชานั้นเป็นเกษตรร่วมแล้วก็เป็นดาวที่อาจจะดูมีความรู้สึกกับในเรื่องของความอึดอัดเข้ามาก็เลยทำให้ชาวกันนั้นรู้สึกเหมือนกับค่อนข้างดูเหมือนมีแนวความคิดมีอะไรที่ค่อนข้างดูคิดต่างเห็นต่างกับบุคคลอื่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างดูเหมือนมีในเรื่องของการคิดการเจรจาการติดต่อการสื่อสารเนี่ยมักจะดูติดขัดนิดนึงเพราะว่าอาจจะดูไม่ค่อยได้ดั่งใจชาวกันลัคนากันอาจจะต้องพยายามลดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับลงมาอีกสักหน่อยนึงเพราะว่าอิทธิพลของดาวมรณะเนี่ยโคจรเป็นเกษตรบดีคำว่ามรณะเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมันหมายถึงการสิ้นสุดมันหมายถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการเดินทางนะครับสำหรับชาวกันแล้วก็ลัคนากันการติดต่อการสื่อสารก็พยายามค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งอย่ารีบจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่าพยายามแบบใช้อารมณ์กับการคิดเกินไปก็ปล่อยไปนะครับเดี๋ยวมันก็สำเร็จได้ดังนั้นชาวกันลัคนากันไม่ต้องกังวลจนเกินไปคุณมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จได้เพียงแต่มันอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจเพราะคนอื่นอาจจะทำอะไรที่ค่อนข้างช้าแล้วก็หน่วงดูไม่ค่อยแบบเป็นใจง่ายๆนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเราโฟกัสในระยะยาวแล้วก็พยายามไม่จริงจังเกินไปก็น่าจะช่วยเหลือในเรื่องของการแบ่งเบาและการแก้ไขปัญหาได้นะครับมันก็อึดอัดใจเล็กๆก็ปล่อยวางแล้วกันนะครับพยายามหาทางระบายออกแล้วกันอย่าไปเก็บกดแล้วกดดันจนเกินไปแบบนี้เป็นต้นก็น่าจะช่วยได้นะครับส่วนชาวกันลัคนากันนะในช่วงเนี้ยนะครับเรามาดูในเรื่องการเงินกับความสำเร็จกันบ้างอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยคือดาวแห่งการเงินแล้วก็ดาวแห่งความสำเร็จอยู่โคจรนำหน้าลัคนานะครับถือว่าเป็นตำแหน่งเกษตรบดีด้วยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดุดีมากๆเลยในช่วงประมาณวันที่15นะครับถึงวันที่26ธันวาคมดาวการเงินเป็นเกษตรบดีคือความมั่นคงชาวกันลัคนากันอาจจะคิดอาจจะทำอาจจะมีอะไรที่มันมีความรู้สึกที่มันแบบเหมือนมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จค่อนข้างดีค่อนข้างเด่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาวการเงินนั้นเป็นตำแหน่งเกษตรบดีคือความมั่นคงแล้วมันก็เลยทำให้ชาวกันนั้นค่อนข้างดูแอคทีฟกับการหาเงินหาทองแล้วก็มีความสำเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณเองโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะครับการหารายได้สิ่งต่างๆมักจะพุ่งทะยานไปสู่ความสำเร็จนะครับ
ชาวกันลัคนากันจะได้ในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับประมาณสัก 80% ถึง 90% เลยนะครับอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กๆนะครับหรือโดยเฉพาะคนกันลัคนากันใครที่อาจจะดิวธุรกิจไว้หรืออาจจะแบบเหมือนติดต่อในเรื่องของพาร์ทเนอร์ไว้นะครับหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรใดๆนะครับกับธุรกรรมสินเชื่อเรื่องธนาคารอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงอย่าเพิ่งหัวร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดาวอาทิตย์อังคารเนี่ยกุมกันจนไปถึงราศีธนูเลยนะครับมันไล่มาตั้งแต่ราศีสิงห์มาถึงราศีกันแล้วมาถึงราศีตุลยังไปถึงราศีพิจิกแล้วยังไปถึงราศีธนูเอาง่ายๆคือเกือบครึ่งราศีจักรเลยดังนั้นอดทนอีกหน่อยนึงกำลังจะมีความสำเร็จแต่คุณอย่าใจร้อนเท่านั้นเองที่ติดขัดไม่ใช่ดาวอาทิตย์อังคารแต่เป็นดาวพฤหัสบดีคือดาวพันธุดาวหลักทรัพย์ของเรามันโคจรอยู่ในเรือนมรณะนะครับเป็นตำแหน่งราชาโชคก็จริงเช่นสมมตินะครับชาวกันลัคนากันใครที่ดิวไว้ว่าแบบจะขายบ้านนะครับจะกู้บ้านแบบเนี้ยจะกู้ซื้อรถเนี้ยครับแต่เผอิญสินเชื่อสิ่งต่างๆมันชะงักมันหยุดเพราะว่าอะไรครับ1มันอาจจะมีวันหยุดเยอะเพราะว่าช่วง 15-31 ธันวาเป็นช่วงปลายปีนะครับมันอาจจะดูดีเลย์มันดูล่าช้ามันดูเหมือนกับปิดยาวอ่ะมันเลยทำให้เราค่อนข้างดูแบบทำธุรกรรมได้ลำบากนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับทั้งซื้อทั้งขายดังนั้นเนี่ยชาวกันลัคนากันอาจจะต้องเผื่อไว้อีกสักประมาณสัก10วันเพราะว่าคือดาวพฤหัสบดีดวงเนี้ยจะโคจรเดินดีเนี่ยนะครับเดินหน้าเนี่ยในช่วงประมาณวันที่8ถึงวันที่9มกราคมนะครับก็คือเป็นคลิปหน้าถึงจะโอเคถึงจะดีมันถึงจะโอเคได้มันถึงจะดิวได้ลงตัวมันถึงจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงปลายปีเราต้องยอมรับนิดนึงว่าอะไรก็จะติดอะไรก็จะขัดง่ายเพราะว่ามันใกล้วันหยุดยาวตั้งแต่วันคริสต์มาสอีฟไปจนถึงวันปีใหม่นะครับทุกคนน่าจะมีเทศกาลอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยอาจจะทำธุรกรรมอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างยากนิดนึงเนาะมันก็เลยอาจจะดูติดขัดตอบให้บางคนทำตั้งแต่วันที่15ธันวาก็ยังติดอยู่เพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรถอยหลังก็อย่าเพิ่งคาดหวังจนเกินไปจนกว่าจะวันที่8หรือวันที่9มกราคมค่อยไปต่อนะครับใจเย็นๆเนาะมันก็ยังมีโอกาสได้นะแต่มันอาจจะดูช้าดูหน่วงดูหนืดเราก็ต้องพยายามเตรียมเอกสารเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพร้อมเพื่อเราจะได้มีโอกาสมีแนวโน้มของอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความสำเร็จได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะส่วนการเงินยังดีอู้ฟู่อย่างที่บอกไปนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกในช่วงประมาณวันที่26ธันวาด้วยอย่างที่บอกว่าเป็นเกษตรบดีก็ดีอยู่แล้วพอเลื่อนเข้าสู่ราศีพิจิกก็ได้ตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์ถึงแม้จะเป็นตำแหน่งประก็จริงแต่จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนิดนึงในช่วงหลังจากนั้นนะครับในช่วงประมาณ26ธันวาคิดว่าน่าจะเป็นบางคนไปเที่ยวทริปออกทริปนะครับแบบอาจจะเงินไปซื้อทัวร์ถูกไหมครับหรือไปเที่ยวไปแบบสังสรรค์ไปอะไรมากมายมันเลยทำให้ชาวกันนั้นอาจจะสนุกสนานดีแต่การเงินก็อาจจะดูดรอปลงมาบ้างอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับมันเป็นระยะสั้นนิดนึงเนาะก็การเงินดีแต่ว่าอาจจะเป็นการเงินดีเพราะว่าอะไรส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือถ้าไม่เชื่อมโยงโหราศาสตร์แปลว่าอาจจะได้โบนัสปลายปีถูกไหมครับหรืออาจจะได้อะไรแบบเนี้ยมามันเลยทำให้เรามีในเรื่องของการเงินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่มีรายจ่ายเพราะอะไรเพราะชาวกันอาจจะไปเที่ยวถูกไหมครับหรือซื้อสิ่งของบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกไปเช่นปีใหม่แล้วเราก็มีแพลนที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อรองเท้าใหม่กระเป๋าใหม่นะครับโทรศัพท์มือถือใหม่ก็ได้ถูกไหมครับอันนี้เราก็ไม่รู้หลายคนก็อาจจะมีแนวความคิดแบบนี้หรืออาจจะไปเที่ยวไปกินไปสังสรรค์กันเยอะในวันปีใหม่ในวันคริสต์มาสนะครับซื้อของขวัญให้กันมันก็เลยทำให้การเงินอาจจะดูไร้หล่อไปมันก็สมเหตุสมผลมันก็ make sense อยู่ถูกไหมครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่ารายได้ของคุณก็ยังโอเคปังๆอยู่นะครับก็บริหารจัดการแล้วกันนะครับทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการขับรถขับลานิดนึงต้องดูเคารพกฎจราจรมีสติกับการขับรถนิดนึงสำหรับชาวกันนะครับแล้วก็การเดินทางก็ต้องรอบคอบให้ดีนะครับบางคนอาจจะบิน
ไฟท์ไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบนี้อาจจะต้องเตรียมเอกสารวีซ่าสิ่งต่างๆพาสปอร์ตให้ดีนะครับเพราะมันอาจจะมีปัญหาติดขัดๆได้ในบางครั้งหรือน้อยสุดเครื่องก็อาจจะดีเลย์ได้นะครับมันเป็นช่วงปีใหม่ก็ทำใจเพราะคุณจะมาเที่ยวในช่วงปีใหม่มันก็เป็นช่วงทัมมิ่งที่มันเป็นแบบเขาเรียกไงล่ะไฮซีซั่นเนาะมันก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานอิทธิพลการงานได้ตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์นะครับก็คือดาวพุธได้ตำแหน่งที่ดีมากมีการติดต่อมีการสื่อสารแต่มีความกดดันในเรื่องของการทำงานนิดหนึ่งนะครับการงานมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาที่ดีมีโอกาสเติบโตในสายงานแต่มีความอึดอัดนิดหนึ่งนะครับคิดพูดอะไรเนี่ยพยายามแบบเขาเรียกว่าต้องไต่ตองต้องคิดให้มากก่อนนะครับอย่าคิดอะไรแบบเล็กๆน้อยๆจนเกินไปนะอย่าละเลยเกินไปให้เราพยายามคิดถึงใจเขาใจเราด้วยเพราะบางทีอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆไปจนถึงปัญหาที่ใหญ่โตได้มันอยู่ที่ว่าชาวกันและคณะกันนั้นควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วมันมีโอกาสเติบโตโอกาสพัฒนาได้แต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลหรือในก็เรื่องของการติดต่อการสื่อสารได้บ้างอันนี้ก็ต้องพยายามทำใจเล็กน้อยนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกันและคณะกันคือราศีมีนครองด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรนะครับไปอยู่ในเรือนมรณะแล้วพักองศาด้วยแสดงว่าชาวกันและคณะกันนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่อาจจะดูติดขัดในเรื่องของคู่ครองคนรักนิดหนึ่งบางครั้งเนี่ยชาวกันและคณะกันอาจจะต้องทำใจความรักความสัมพันธ์อาจจะดูห่างกันดูเงียบดูหายไปบ้างในบางครั้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดาวคู่เดินโคจรถอยหลังมันทำให้คู่กับเราเนี่ยมักจะดูเหมือนกับไปกันคนละทิศคนละทางแล้วยังตกเรือนมรณะก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกที่ต้องอยู่ห่างกันมีระยะห่างกันสักพักหนึ่งนะครับรอจนกว่าจะวันที่8หรือวันที่9ดาวพฤหัสบดีจะเดินโคจรเดินหน้านะครับทุกอย่างอาจจะคลี่คลายอาจจะหาคำตอบหรืออาจจะค่อยๆดีขึ้นมาได้นะครับส่วนดาวราหูเนี่ยเป็นดาวอลินั้นนะครับโคจรมาเล็งกับลัคนากันอาจจะทำให้ชาวกันรู้สึกต้องแบกรับภาระในเรื่องของความรู้สึกทางใจหรือมีอะไรที่อาจจะดูแบบกระอักกระอ่วนใจน้ำท่วมปากพูดอะไรก็ค่อนข้างดูไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่เนาะหรือคิดอะไรก็ค่อนข้างดูไม่ค่อยแบบจะ make sense กับในเรื่องของความรู้สึกก็ต้องปล่อยวางไปสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าดาวพฤหัสบดีจะมีการเดินหน้าแล้วทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายนะครับปนานมทิศทางที่ยังพอจะประคับประคองได้เหมือนภูเขามันทับอกเราอยู่2ลูกอะนะครับอกพอดาวพฤหัสบดีเดินหน้าปุ๊บนะครับมันก็อาจจะเหมือนกับปลดล็อกไปได้ลูกหนึ่งมันก็ยังอีกลูกหนึ่งยังทับอยู่แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่ายังหายใจได้ดีกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าพยายามโฟกัสในลองเทอมแต่จริงๆเนี่ยชาวกันและคณะกันอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่น่าจะลงตัวมากกว่านี้คือในช่วงประมาณ1พฤษภาหรือวันที่30เมษายนนะครับหลังสงกรานต์ไปแล้วถึงจะดีขึ้นอันนี้ก็อดทนไปนิดนึงมองการไกลนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ